กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันวันอังคารที่11กรกฎาคม2560เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.โดยได้เชิญลุงแดงไปบรรยายคนไทยหัวใจเดียวกันวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูลเมฆอรุณกมลเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับลุงแดงและยังได้รับเกียรติจากพันเอกสมศักดิ์เตชะสืบรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางได้ให้เกียรติร่วมพบปะชี้แจงและพูดคุยกับน้องๆด้วยหลังจากนั้นลุงแดงได้บรรยายเพื่อให้น้องๆได้เป็นคนไทยหัวใจเดียวกันโดยให้ยึดความคิดที่จะมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนื่องจากเราคนไทยทุกคนอยู่อย่างมีความสุขมาได้ทุกวันนี้เพราะเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดมั่นในจิตใจของคนไทยทุกคนวันนี้สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินวันนี้คนไทยทุกคนเปรียบเสมือนลูกของแผ่นดินไทยวันนี้ถ้าคนไทยรู้จักมีจิตสำนึกแห่งการรู้คุณสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ย่อมจะทำให้คนไทยมีความสุขและความเจริญลุงแดงจึงอยากเชิญชวนพวกเราชาวไทยทุกคนหันมาสร้างความปรองดองด้วยการให้อภัยกันอย่าเอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันเพื่อหวังให้อนาคตดีซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้อดีตเราสามารถเรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดพลาดขึ้นมาใหม่แต่เราจะใช้อดีตมาเป็นครูเพื่อเรียนรู้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ำเรื่องเดิมๆอีกถึงเวลาหรือยังที่คนไทยหัวใจเดียวกันเราจะมาให้อภัยกันร่วมผลักดันให้เมืองไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0ร่วมกับรัฐบาลและคณะคสช.เพื่อนำความปรองดองมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองกันอีกครั้งหนึ่งลุงแดงขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะเชิญชวนให้คนไทยทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างความปรองดองด้วยการให้อภัยกันอย่างแท้จริงไม่เอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันเพื่อหวังให้อนาคตดีซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้วันนี้เราหันมามองความดีของกันและกันแล้วช่วยกันขับเคลื่อนให้เมืองไทยเป็นประเทศไทย 4.0 เราจะเป็นประเทศไทยที่พัฒนาไปด้วยคนไทยด้วยกันวันนี้เราพร้อมที่จะรวมพลังเป็นคนไทยหัวใจเดียวกันแล้วหรือยังลุงแดงจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแรงร่วมพลังด้วยความเป็นคนไทยหัวใจเดียวกันณบัดนี้ครับ